ครั้งที่แล้วนะครับเราดูกับฟิล์มปลอดใสไปแล้วนะครับมาครั้งนี้เราดูกับฟิล์มที่เป็นกระจกดำบ้างนะครับนี่คือรอยขีดข่วนนะเกิดจากการสไลด์ขึ้นลงของกระจกเหมือนเดิมนะครับนี่ยาวเลยอ่ะมาฟังกันดูว่ามันจะลึกหรือเปล่านะครับเข้ามาใกล้ๆนะครับนี่ชัดเจนนะครับอ่ะลองฟังเสียงนี่นี่ดูเล็บดีๆนะครับลึกเลยแหละอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดขัดกระจกสามารถจัดการกับล่องลึกขนาดนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแล้วไปชมกันสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Car Detailing เหมือนเดิมนะครับรอยลึกขนาดนี้เราจำเป็นต้องใช้กระดาษทรายนะครับการใช้กระดาษทรายนะครับพยายามหามุมหาองศาในการเปิดผิวให้ขึ้นฝ้าให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วมันจะขัดกระจกไม่เข้านะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนี่สังเกตนะครับกระจกเริ่มขึ้นฝ้าแล้วนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆไล นี่รอยลึกหายไปแล้วนะครับขึ้นชื่อว่ากระดาษทรายนะครับพยายามเก็บรอยจิกออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับอย่าทิ้งรอยจิกเยอะไม่อย่างนั้นแล้วกระจกมันจะช้ำนะครับนี่ก็คือผงหรือเศษกระจกนั่นเองนะครับที่หลุดออกมานี่คร่าวๆอ่ะเราไปเริ่มต่อกันที่เบอร์2กันเลยนะครับเช่นเดิมครับเบอร์2เนี่ยเราจะเก็บรอยลึกรอยจิกพวกนี้ออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยหาเหลี่ยมเหมือนเดิมครับหาเหลี่ยมเพียงแต่ว่าเบอร์นี้เนี่ยผงกระจกมันจะออกไม่เยอะนะครับนี่คือผงกระจกนะครับโอเควิธีทำความสะอาดกระดาษทรายนะครับง่ายๆเปิดแปรงสีฟันครับนี่เท่านี้คุณก็จะเก็บกระดาษทรายไว้ใช้งานได้อีกเยอะนะอ่ะเบอร์สุดท้ายนะครับเรามาปั่นให้กระจกเนียนกันดีกว่า
่ะเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับรอยเส้นไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาหายนะครับไอ้นี่คือเศษสกปรกที่อยู่ข้างในนะครับในกระจกเนี้ยพวกเนี้ยอยู่ข้างในนะโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะรอให้กระจกเย็นนะครับซึ่งจะใช้เวลาอีกสักพักนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขัดลบรอยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราปล่อยไว้ให้มันเย็นก่อนสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Car Detailing ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆอ่ะเราทิ้งกระจกไว้สักพักแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มขัดกันเลยนี่คือน้ำยาขัดกระจกนะครับไม่ใช่น้ำยาขัดสีรถยนต์นะแล้วแผ่นขัดกระจกโดยตรงด้วยนะครับไม่ใช่ขนแกะขัดสีนะไปเริ่มกันเลยนี่รอบแรกนะครับรอบแรกนะต่อครับนี่เป็นไงเนียนกริบนี่หายแล้วเรียบร้อยนะครับรอยเส้นที่เป็นหนักๆนะหายไปแล้วเรียบร้อยนี่คือรอยกรีดนะครับนี่ส่วนนี้คือความสกปรกที่อยู่ข้างในนะครับนี่เพียบเลยนะเป็นยังไงครับกระดาษทรายสำหรับงานขัดกระจกโดยตรงนะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับแถวๆนี้นี่ที่ลงกระดาษทรายไม่ดีเห็นไหมนี่นะครับนี่อันนี้ก็สามารถใช้แผ่นขัดกระจกนะครับในการค่อยๆขัดเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายนะครับสำหรับรอยแค่นี้นะนี่รอยแค่นี้ใช้แผ่นขัดกระจกนะไม่ต้องลงกระดาษทรายอีกนะครับนี่ค่อยๆเก็บหรือไม่ก็ถ้าดูจริงๆนะครับดูแบบนี้ไม่เห็นแล้วนะครับนี่เมื่อเทียบกับข้างล่างนี่นะครับเมื่อเทียบกับข้างล่างนี่ไม่เห็นแล้วนะครับโอเคถ้าใครสนใจชุดขัดกระจกก็ติ
ติดต่อสอบถามได้นะครับทำตามคลิปนี้หรือจะมาเทรนนิ่งก็ได้นะครับโอเคฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนสอนเคลือบแก้วนะครับยังเปิดสอนเหมือนเดิมนะครับเปิดสอนถึงที่ด้วยนะหรือจะเดินทางมาหาเราก็ได้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับมาพูดคุยกันได้โอเคครับพบกันในวิดีโอถัดไปสนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือLINE ID at YouCarWatch สนับสนุนโดย YouCarWatch Caramel Sale H Training Car Detailing